ทุกคนวันนี้ผมก็มีวิธีมาบอกง่ายๆนะครับทุกคนสำหรับมือใหม่นะครับที่อยากตัดวิดีโอแล้วให้มันเร็วขึ้นนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสังเกตไหมว่าเพื่อนๆตัดวิดีโอไปเนี่ยเพื่อนๆจะต้องกดแบบนี้แล้วก็กด delete ไปทีละอันทีละอันใช่ไหมครับแบบเนี้ยซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกวิธีแก้นะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆเนี่ยตัดวิดีโอเราจนเสร็จแล้วเนี่ยแล้วมันมีช่องว่างอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยอยากที่จะให้มันเนี่ยต่อกันเลยแบบกดปุ่มเดียวแล้วก็ต่อกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนให้เพื่อนๆเนี่ยปุ่มทั้งหมดเลยปุ่มทั้งหมดแบบนี้นะครับทุกคนจากนั้นเนี่ยให้เรามาที่แถบด้านบนนะครับไปที่ sequence นะครับทุกคนมาที่ sequence จากนั้นมาที่ source gap นะครับคือตัวนี้นะครับทุกคนตามที่เมาส์ผมชี้เลยจากนั้นกดครับเรียบร้อยครับทุกคนก็วิธีนี้เนี่ยก็เอามาบอกต่อกันนะครับสำหรับคนไหนที่ยังไม่รู้หรือว่ารู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็เอาวิธีที่ผมบอกเนี่ยไปใช้กันดูนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ดูแล้วรู้สึกว่ามีสาระหรือว่ามีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ